ไม่เห็นเหมือนวันนั้นที่คุยกับพี่เลยใช่หนูคิดเยอะคิดมากแล้วก็แบบพอแบบอย่างที่หนูพูดไปเลยพี่ฝ้ายพอแบบระยะเวลามันนานแล้วมันก็กดดันตัวเองเยอะกลัวพลาดกลัวทำไม่ดีแบกเยอะเป็นเดอะแบกจนตัวเองแบบว่าไม่ไหวละแล้วหนูก็รู้สึกว่าตอนนี้หนูไม่มีอะไรจะเสียละเพราะว่ามันแบบที่ทำมาสำหรับหนูมันไม่ดีเลยมันไม่ใช่ตัวหนูเลยมันมีความเป็นหนูแบบน้อยมากพลาดก็พลาดแล้วก็เริ่มใหม่หนูจะผ่านไปไม่ได้เลยนะถ้าหนูไม่ให้อภัยตัวเองอ่ะหนูต้องเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนไม่ใช่จมอยู่กับสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วก็คิดวนหนูจะผ่านมันไปไม่ได้เลยเพราะเรื่องแค่นี้ถ้าหนูยังคิดวนไม่มีประโยชน์เลย